หัวใจว่าเขาขี้เมาอันนี้เปลืองตังค์คือผัดกะเพราเป็นคนชอบกินผัดกะเพราเลยนะครับก็เลยลองมาอะแดปต์ลองสามชั้นฟองเป็นแก้วและน่องลายสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวพาไปกินผัดกะเพรากันนะครับร้านนี้เขาว่าเด็ดชื่อร้านกะเพราขี้เมาน้ำลีนะครับอยู่ตรงแถวเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะครับซอยชมจันทร์จากเซ็นทรัลมานะครับไปทางหางดงไปนิดเดียวนะครับซอยจะอยู่ซ้ายมือตรงนี้ครับพิซซ่าฮัทซอยชมจันทร์นะครับเข้ามาตรงนี้เผาขี้เมาใบแดงเนื้อตุ๋นหม้อไฟเล้งต้มยำน้ำข้นถึงแล้วสวัสดีครับครับผมสวัสดีไอ้ดาบนะครับผมจบท่ากรรมได้ภาพเชียงใหม่มาครับแล้วก็ไปอยู่โรงแรมอยู่อย่างมาต่างๆนานาเลยว่าก็เลยผ่านตัวมาทำมาอยู่ร้านอาหารครับพออยู่ร้านอาหารก็ได้สองสามที่ก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้อาหารฟิวชั่นที่นัสซี่จอมปูก็ต้องโอกาสที่แม่อ่อนนะครับก็ต้องโอกาสดีครับได้เทคนิคการทำจ้างกันนั้นหลายๆอย่างจับหั่นใส่นี่จับนี่ใส่หั่นต่อเป็นคนชอบทำร้านผัดกะเพราเป็นคนชอบกินผัดกะเพราเลยแหละครับก็เลยลองมาอะแดปต์ลองมาจากที่เราจะใส่แค่พริกกระเทียมเราก็ลองเอาอันนี้มาใส่น้อยปรุงแต่งนิดหน่อยเพื่อรสชาติที่มันดีขึ้นพอกับเนื้อกับพริกแล้วก็ใบกะเพราเน้นๆเลยแต่สูตรเหมือนกันเนี่ยร้านผมมีซอสมีพริกกะเพราที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเรากินและรสชาตินี่จะไม่เหมือนใครครับมันเป็นหอมจะหอมเป็นร้านที่เชียงใหม่นี่แต่เราเข้ามาเปิดได้ตอนนี้จะเข้าเดือนที่4แต่ว่าผมทำร้านผัดกะเพรามาอยู่ที่ลำพูนอยู่ที่อำเภอลีนะครับผมเองชื่อน้ำลีแล้วก็ถามเพื่อนๆหลายๆคนว่าก็เอาชื่อร้านเองกะเพราอย่างกะเพราขี้เมาเนี่ยเอาเองก็มีทั้งผัดขี้เมาและผัดกะเพราแล้วก็เปิดใจว่าเขาขี้เมาอันนี้เปลือกตังคือก็เลยว่าชื่อกะเข้ากันพอดีก็เลยว่าชื่อผัดกะเพราขี้เมาลองกินลองดูมาก็เอาพริกกะเพราเขาใส่หน่อยพริกลาบเขาใส่หน่อยลองผัดใส่ซอสผัดกะเพราโรยกะเพราเออมันคือกระปุกเนาะแม่ครับก็มันก็จะได้เป็นแบบรสชาตินึงครับแต่มันมันเหมือนไข่ที่อะไรครับแล้ววัตถุดิบที่ใจเหรอครับที่นี่ผมเอาจากโรงเป็นโรงค้าสาธิกชนครับที่แถวๆที่ร้านครับก็จะส่งก็จะทำเนื้อประมาณวันละ 3-4 ตัวแล้วเฮาเข้าไปดีลกับเปิ้ลโดยตรงว่าเฮาอยากได้เนื้อส่วนนี้นะส่วนนั้นส่วนนี้ส่วนนี้นะเฮาก็เลยว่าเปิ้ลจะเก็บของวัตถุดิบที่มันสดไว้ทำทุกวันสั่งของทุกวันเข้าทุกวันครับอันไหนหมดเลยเฮาจะบาสต็อกของไว้อย่างเงี้ยเสือร้องไห้เนื้อน่องลายเนื้อสันในพรีเมียมเนื้อตุ๋นนะครับเขาโชคดีว่าเขาใกล้เคียงเนื้อหน่อยแต่เขาก็ซื้อในราคาที่สูงกว่าที่มันไปขายที่ตลาดนะครับเพราะว่าเขาเลือกส่วนที่มันของที่มันเป็นเกรดดีของเพื่อนเอามาใช้ไปดูเชฟทำอาหารกันการเตรียมของอันนี้ทำเมนูอย่างที่กินครับอ๋อเด
เซลเอาซิกเนเจอร์เสือร้องไห้เสือร้องไห้กันแล้วถูกมอบไปนะครับมอบไปสามชั้นท้องเป็นแก้วและน่องลายและสายโป่งครับที่นี่เขาใช้ไข่เป็ดนะครับทำไข่ดาวจัดเข้มข้นนะครับแนะนำเลยถ้ามาก็นอกจากกะเพราแล้วนะครับเมนูนี้ก็อร่อยก็แนะนำนะครับเพื่อนๆถ้ามีโอกาสได้ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับแถวเซ็นทรัลแอร์พอร์ตร้านอยู่ที่ซอยชมจันทร์นะครับเข้ามานิดเดียวสัก300เมตรก็ถึงแล้วร้านกะเพราที่เมานะครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าของเชียงใหม่